นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนกระจายสินค้าผลไม้จากสวนไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำโครงการรถเล็ผลไม้ไทยน่าช็อปผู้มีรถเดซื้อผลไม้สามารถมาขึ้นทะเบียนแจ้งความจำงในการรับซื้อผลไม้ไว้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดโดยจะแนะนำขั้นตอนในการขนส่ง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลมะระดับเขตจะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างรดเล่กับกลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวนให้เกิดการรับซื้ออย่างทั่วถึงไม่ตัดราคาและควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานส่งถึงบ้านผู้บริโภคพร้อมทั้งทำข้อตกลงกับบริษัทไพรสินิทยจำกัดจัดทำช่องทางการซื้อขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไ h a i l a n d p พสต m a มา com โดยผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าเกษตรทางเว็บไซต์จากนั้นไปรษณีย์จะเข้าไปรับผลไม้แล้วส่งตรงถึงบ้านสำหรับผลไม้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งกระจายสู่ผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนนั่นคือมะม่วงซึ่งขณะนี้ถือว่าส่งออกไม่ได้จึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าโดยให้ส่วนราชการและประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพดีมอบเป็นของข,องขวัญของฝากแด่คนที่รักและห่วงใยโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งสามารถสั่งซื้อดอกไม้ของเกษตรกรที่ส่งออกไม่ได้โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอกซึ่งส่งออกไม่ได้ทั้งตลาดจีนและอีกหลายประเทศอย่างไรก็ตามต้องเร่งหาตลาดและช่องทางจําหน่ายกลุ่มสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ซึ่งเป็นผลผลิตเน่าเสียง่ายและกําลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2 5 6 3นี้